สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีนะคะอุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาค่ะคงจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตผู้คนได้ผ่านความรู้พื้นฐานเบื้องต้นการช่วยชีวิตเบื้องต้นที่เรียกว่าการปฐมพยาบาลคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเรามีวันปฐมพยาบาลโลกด้วยนะคะตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนกันยายนของทุกปีซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่9กันยายนค่ะในวันปฐมพยาบาลโลกในปีนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรและทำไมเราถึงจะต้องเรียนรู้และมีความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลวันนี้พูดคุยกันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นความสำคัญในการเรียนรู้เรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นเพราะเราสามารถที่จะช่วยชีวิตพวกเขาผ่านการปฐมพยาบาลได้พูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรพุทธรังสีค่ะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะก่อนที่จะคุยกันถึงเรื่องของแนวคิดของวันปฐมพยาบาลโลกในปีนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าการปฐมพยาบาล มันมีความสำคัญขนาดไหนที่คนไทยทุกคนควรจะต้องมีความรู้เรื่องนี้คะค่ะ ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยกระทันหันเกิดได้กับทุกคนแม้กระทั่งตัวเราเองหรือประชาชนทั่วไปใครก็ตามคนในครอบครัวหรือคนเดินท้องถนนทั่วๆไปหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะที่เป็นเรื่องของเรื่องปัญหาใหญ่ของบ้านเราอยู่ด้วยนะคะเพราะนั้นการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันถ้ามีใครสักคนที่อยู่ณที่นั้นใกล้กับเราหรือใครก็ตามที่เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วช่วยเราได้มันจะเป็นเหมือนเป็นบุญมหันต์เลยนะคะถ้าเราได้เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้องทำได้เคสเดียวคุ้มมากเลยค่ะทำให้สามารถช่วยชีวิตคนคนนั้นได้ทำให้เขาไม่เจ็บป่วยรุนแรงหรือไม่บาดเจ็บรุนแรงไม่พิการหรือไม่ถึงกับชีวิตอันนี้คือความสำคัญว่าของการปฐมพยาบาลมันเป็นการช่วยเบื้องต้นจริงๆที่จะทำให้คนคนนั้นไม่อาการดีขึ้นหรือบรรเทาแล้วก็ไม่รุนแรงมากขึ้นนะคะคือการช่วยในแบบที่เรียกว่าปฐมพยาบาลคือการช่วยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราช่วยอย่างถูกต้องนี่คือสามารถที่จะช่วยชีวิตคนได้เลยอย่างนี้จริงไหมคะอาจารย์จริงค่ะจริงจริงจริงอย่างมากเลยเพราะว่าการปฐมพยาบาลนี่มีหลากหลายวิธีการขึ้นอยู่กับการเจ็บป่วยนั้นคืออะไรหรือการบาดเจ็บนั้นคืออะไรแต่ถ้าเราเรียนรู้มาปั๊บความถูกต้องที่เราเข้าไปช่วยทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเขากำลังอะไรนะเกิดการที่มันจะเกิดการถึงแก่ชีวิตที่เราบอกว่าต้องทำ CPR อันนั้นคือทำให้ถ้าเราเข้าไปช่วยแล้วทำให้เขาฟื้นคืนชีพเขาเรียกฟื้นคืนชีพเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะโดยที่ใช้มือเราทั้งสองเนี่ยช่วยได้ก็สามารถจะทำให้เขามีชีวิตขึ้นมาได้เลยค่ะซึ่งต้องช่วยอย่างถูกต้องและทันท่วงทีรวดเร็วรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยนี่สำคัญ 2-3 ประเด็นนี้เดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันนะคะแต่อาจารย์คะแนวคิดของวันปฐมพยาบาลโลกในปีนี้อยากให้อาจารย์เล่าที่มาที่ไปนิดนึงค่ะว่าแนวคิดคืออะไรและที่มาที่ไปของวันปฐมพยาบาลโลกนี่เขาต้องการให้เราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรยังไงบ้างวันปฐมพยาบาลโลกนี่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 2000นะคะ2543ปีนั้นคือด้วยสมาชิกของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซี่ยววงเดินแดงระหว่างประเทศที่เราเรียกสั้นๆว่า IFRC ย่อมาจาก International Federation ofRecord and Rescission Society ซึ่งเป็นองค์กรมนุษยชาติที่ช่วยมันเรื่องของมนุษยชาตินะคะทั่วโลกโดยไม่เลือกชั้นวรรณะอันนั้นก็เป็นองค์กรที่ระหว่างประเทศซึ่งได้กำหนดวันนี้ขึ้นมาที่อย่างที่คุณหนิงบอกว่าคือวันที่2ของเดือนกันยาของทุกปีตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาเขาก็จะกำหนดทีมในการวันปฐมพยาบาลโลกทุกปีตามให้มันสอดคล้องกับบริบทของสังคมณขณะนั้นหรือบริบทของโลกที่มีปัญหาหรืออะไรต่างๆของปีนั้นๆเขาก็จะตั้งทีมขึ้นมาเพื่อต้องการให้สมาชิกทั่วโลกเนี่ยประเทศที่เป็นสมาชิกนะคะจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนกับประชาคมโลกเห็นความสำคัญแล้วตระหนักให้ความสำคัญว่าการปฐมพยาบาลคืออะไรแล้วทำอย่างไรเพื่อจะให้ช่วยชีวิตคนได้ทั่วโลกค่ะค่ะซึ่งในปีนี้เนี่ย แนวคิดหรือว่าธีมก็คือ First Aid in the Digital World การปฐมพยาบาลในโลกดิจิทัลอันนี้พอฟังแล้วก็แอบงงเล็กน้อยค่ะ การปฐมพยาบาลในโลกดิจิทัลเนี่ย
คืออะไรผลพยาบาลในโลกเสมือนจริงหรืออะไรยังไงคะอาจารย์คือในยุคปัจจุบันเราก็เรียกยุคดิจิตอลอยู่แล้วใช่ไหมคะยุคดิจิตอลตรงนี้ก็คือการนำเทคโนโลยีในสมัยนี้เอามาใช้การปฐมพยาบาลตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็จะสอน face to face เราต้องมานั่งสอน CPR ทำยังไงพันผ้าทำยังไงstop bleeding หรือหยุดเลือดทำยังไงใช่ไหมคะแต่ต่อไปนี้ตั้งแต่โควิดนะคะต้องบอกว่าโควิดก็ทำให้เกิดเป็นภาวะวิกฤตที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในหลายๆเรื่องของสังคมใช่ไหมคะศูนย์โฟมเราเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยเอ๊ะถ้าเราสอนแบบนี้ต่อไปคงไม่ได้แล้วมันไม่สอดคล้องกับปัจจุบันที่เราจะเอาคนมารวมกันในห้องเรียนแล้วก็มาสอนทีละคน face to face เนี่ยมันก็เกิดอันตรายเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีตรงนี้มันทั้งเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนวิธีการสอนกับเทคโนโลยีเรื่องสื่อการเรียนรู้นะคะปรับเปลี่ยนวิธีสอนก็คือเราสอนออนไลน์มากขึ้นผ่าน learning platform แล้วเราก็ create learning platform ของสภากาชาดขึ้นมาเราใช้ระบบวิซิโมตอนนี้เรามี learning platform ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถจะเข้าไปได้ไปสมัครเรียนลงทะเบียนเรียนจนจบแล้วได้ใบเซอร์ติฟิเคตออกมาได้เลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงในการเรียนรู้นะคะอีกอันหนึ่งบอกว่าสื่อการเรียนรู้เราก็โอ้พัฒนาสื่ออย่างมโหฬารเลยจากที่ไม่มีความรู้สักเท่าไหร่นะคะเราก็อาจารย์ของเราก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมอย่างมากแล้วก็สร้างสื่อต่างๆแล้วก็เผยแพร่บนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรนะแอนิเมชันวิดีโอหรืออะไรก็ตามที่เอาขึ้นออนไลน์เพื่อจะให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็สามารถจะเรียนรู้มาก่อนได้ด้วยแล้วก็วิธีการสอนเราจะปรับเป็นส่วนใหญ่เราจะเป็นไฮบริดคือมีทั้งเรียนออนไลน์ด้วยแล้วก็มาเรียนสกิลตรงออนไซต์เพื่อเสริมให้คนคนนั้นสามารถมั่นใจว่าไปทำ CPR ได้อะค่ะนี่แหละเป็นประเด็นที่จะเรียนถามอาจารย์ต่อเพราะว่าอันนี้มีความคิดของดิฉันนะคะว่าเวลาเราเรียนออนไลน์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราทำถูกต้องไหมมันไม่เหมือนกับการอยู่ต่อหน้าอาจารย์การอยู่ต่อหน้าอาจารย์หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะบอกได้ว่าเอ้ยวางมืออย่างนี้ อะไรอย่างนี้มันผิดนะมันถูกนะต้องอย่างนี้อย่างนั้นแต่การเรียนออนไลน์คือการเรียนคนเดียวที่บ้านของเรามันจะเรียนได้เหรอคะอาจารย์ได้ค่ะคือในออนไลน์ของเราเราก็จะมีทั้งคอนเทนต์ที่เป็นเนื้อหาสาระที่อาจจะเป็น PowerPoint หรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็มีวิดีโอประกอบในเรื่องนั้นๆเช่นการพันผ้าก็มีวิดีโอการเข้าเฝือกการห้ามเลือดหรือแม้กระทั่ง CPR หรือการช่วยคนสำลักอันนี้เรามีวิดีโอหมดเลยแต่ถ้าก็เรียนรู้ทำตามไปได้ในอันที่ไม่ต้องมีเครื่องมือนะคะแต่ CPR เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคนที่เรียนที่บ้านจะไม่มีเครื่องมือในไม่มีหุ่นนะคะที่มาให้กดแต่อย่างอื่นเนี่ยสามารถจะหาอุปกรณ์การเรียนได้เองนะคะไม่ว่าเป็นผ้าพันอิลาสติกแบนเดตหรืออะไรก็ตามที่หาได้รอบๆตัวภายในบ้านเนี่ยทำได้แต่สำหรับ CPR เนี่ยอาจจะฝึกกดฝึกท่าทางตามสเต็ปในที่สอนออนไลน์นะคะแล้วก็น้ำหนักอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคะคือฝึกไปทำไปแล้วก็เอามาเทสกันที่ออนไซต์เราก็จะนัดผู้เรียนมาทีละกลุ่มย่อยๆอาจจะ20คน30คนในสถานการณ์โควิดแล้วก็รับมาน้อยนะคะทีละ20 30แล้วก็แบ่งกลุ่มไปแล้วก็มาฝึกแล้วก็ประเมินผลว่าผ่านไม่ผ่านเพราะว่าคนที่จบไปเนี่ยได้ใบประกาศนียบัตรไปต้องสามารถรับรองว่าเขาสามารถจะช่วยเหลือคนได้เพราะมันคือเรื่องของชีวิตค่ะเลยต้องผ่านค่ะคอร์สแบบนี้เนี่ยทางสภากาชาดไทยจัดอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะจัดเป็นปกติอยู่แล้วเป็นรูทีนเรามีหลายหลักสูตรนะคะเฉพาะเรื่องของปฐมพยาบาลมีอยู่ประมาณ 5-6 หลักสูตรเพราะเราแบ่งย่อยเป็นสเต็ปเช่นเรามีจะมีหลักสูตร CPR and AED ครึ่งวันอย่างเงี้ยแล้วก็มีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเบสิก first aid หนึ่งวันอย่างเงี้ยก็จะมีวิธีเราก็จะคัดคอนเทนต์มาเลือกคอนเทนต์มาว่าเนื้อหาสาระหัวข้ออะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนหรือเบสิก life support ก็คือการช่วยชีวิตตั้งแต่เด็กต้องทารกเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มีแบบ full course แบบครบรามาตรฐานอาจจะใช้เวลา 3-5 วันนะคะถ้าแบ่งเรียนออนไซต์แล้วมาออนไลน์แล้วมาออนไซต์จำนวนวันก็ลดลงในปัจจุบันเมื่อก่อนต้องเรียน5วันเต็มเลยนะคะโอ้เป็นคนที่มา มาสมัครเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นใครคะอาจารย์
นักเรียนนักศึกษามีประชาชนทั่วไปคนทำงานในแล้วก็หน่วยงานต่างๆเขาจัดให้เราไปสอนให้กับคนของเขาแบบเป็นแมสขึ้นมาหน่อยนึงทีละ50คน60คนบริษัทโรงแรมอันนี้เขาจะเชิญเราไปจัดที่สถานที่ตั้งของเขาเพื่อความสะดวกอันนี้คือจริงๆแล้วคนทุกคนต้องควรจะเป็นปฐมพยาบาลทำเป็นค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเรียนถามอาจารย์ต่อแบบนี้ค่ะว่าเอาละอย่างคอร์สที่ทางสภากาชาดไทยเปิดและที่ทางอาจารย์สอนเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสนใจแล้วก็รวมถึงหน่วยงานองค์กรต่างๆที่พนักงานของเขาต้องมีความจำเป็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลจริงๆควรเป็นสิ่งพื้นฐานที่คนไทยทุกคนควรจะได้เรียนอันนั้นอาจจะยกตัวอย่างว่าบรรจุในบทเรียนของเด็กนักเรียนทุกคนเลยไหมที่ควรจะต้องรู้เรื่องนี้ในความจำเป็นบรรจุในบทเรียนที่จะต้องเรียนเลยเนี่ยค่ะทุกวันนี้เราไม่แน่ใจว่าบรรจุเป็นหลักสูตรไปเลยเป็นวิชาไปเลยแต่จริงๆแล้วที่ทราบมาที่จากการคุยกับคุณครูเพราะเราไปทำbasic first aid ให้กับโรงเรียนต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะก็คุยว่าส่วนใหญ่เขาจะทำในกิจกรรมพิเศษเช่นลูกเสืออนุกาชาหรือเนนาลีอะไรทำนองอย่างนั้นแล้วก็เราก็พยายามจะทำตรงนี้เพื่อจะอะไรนะเผยแพร่ไปโรงเรียนต่างๆเราไปทำเป็น TOT นะคะ Training of the Trainer เราฝึกให้คุณครูเพราะคุณครูเนี่ยเราสอนครั้งหนึ่งเราก็สอนจะไม่ได้เยอะใช่ไหมคะเราก็จะเอาคุณครูเข้ามาเทรนแล้วก็ให้คุณครูไปสอนต่ออันนี้เราก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วค่ะเราพยายามจะลงโรงเรียนให้ทั่วประเทศแล้วก็จะได้ขยายผลไปเรื่อยๆคือการฝึกแบบเนี้ยเราทำให้ไม่คิดอะไรนะไม่คิดค่าลงทะเบียนนะทำให้กับหน่วยงานองค์กรแบบนี้แต่ถ้าเป็นหน่วยงานเอกชนอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อหัวของที่จะมาฝึกกับให้เราไปลงไปฝึกให้ค่ะค่ะเนี่ยถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะว่าอาจารย์คิดว่าวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่คนไทยควรจะรู้ทุกคนที่อาจจะได้เจอบ่อยๆจะเจอกับคนในครอบครัวคนที่เราผ่านไปผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะความรู้เนี้ยไปช่วยเหลือได้เนี่ยควรจะต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์อ๋ออันแรกเลยนะคะที่ตอนนี้เห็นบ่อยมากคือการสำลักเราจะเห็นว่าคนในครอบครัวเราทานอาหารอยู่แล้วก็ทานอาหารไปคุยไปสำลักแป๊บนึงหน้าเขียวแล้วอึกเนี่ยจะโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อตรงช่องระหว่างหลอดลมกับหลอดอาหารนะมันอยู่จะใกล้กันมันมีว้าวอยู่นะถ้าพูดนิดเดียวมันก็ไปเปิดว้าวช่องลมนั้นแกอาหารจะเข้าไปมันจะหายใจไม่ออกทีนี้มันจะมี2ชนิดก็คือถ้าเราเจอคนในบ้านว่าทานอาหารกันอยู่เรารู้สาเหตุอยู่แล้วทานอาหารปุ๊บอึกอักอักแล้วก็จับคอเนี่ยถ้าเกิดมันยังไม่ได้คอมอะไรนะไม่ได้อุดตันแบบเต็มที่ยังมีช่องให้หายใจอยู่คนไข้จะพูดได้บ้างแล้วก็จะบอกเขาสามารถจะไอออกมาเองได้ก็พยายามช่วยให้เขาไอแต่ถ้าเขาพูดไม่ได้เนี่ยเสียงไม่ออกแล้วก็ทำตัวมันไม่ออกแล้วจะแย่แล้วเนี่ยนะคะมันเริ่มขาดออกซิเจนอ่ะเราช่วยได้ทันทีเลยแล้วก็ง่ายด้วยนะคะคนในบ้านทำได้เลยแล้วก็จะช่วยได้พอออกมาปั๊บมันก็หายเลยอันนี้คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยคิดว่าเป็นอันดับแรกที่เกิดแล้วมันช่วยคนใกล้ชิดได้เร็วมากซึ่งวิธีการช่วยเหลืออาจารย์พอจะอธิบายสั้นๆนิดเดียวได้ไหมคะได้ค่ะ คือการทำกำมือกระตุกใต้กระบังลมนิดนึงกำหมัดแล้วก็เอามือข้างอะไรเอาข้างที่เป็นนิ้วโป้งเนี่ยลงไปใต้กระบังลมนิดนึงจริงๆมันมีวิธีวัด3นิ้วนะคะจากอะไรนะเรียกมันก็ถึงสะดือค่ะจากลิ้นปี่มั้ยคะลิ้นปี่ค่ะค่ะแล้วก็ถึงกระบังลมแล้วก็เอาเนี่ยวางตรงตำแหน่งโคนนิ้วชี้วางแล้วก็เอาอีกมือเนี่ยกับค่ะซัพพอร์ตไปแล้วก็ให้ผู้สำลักเนี่ยก้มหน้าแล้วเราก็กระแทกสัก5ครั้งมันเซตละ5ครั้ง1 2 3 4 5อย่างเงี้ยซึ่งเราอยู่ข้างหลังเขาค่ะเข้าไปข้างหลังแล้วก็ให้เขาก้มตัวแล้วก็กระแทกแล้วก็ทำไปทีละเซตให้จนฝ่าเขาจะออกมาไอเศษว่าอาหารนั้นจะติดอยู่จะออกมามันจะกระแทกแล้วมันจะดันเศษอาหารตรงหลอดลมออกมาค่ะซึ่งอันนี้ในคลิป
ที่เรียนออนไลน์เนี่ยมีซึ่งเรียนผ่านออนไลน์ก็ได้อันนี้ได้ผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะอันแรกเลยสำลักอันที่สองคือหัวใจหยุดเต้นซึ่งเราอาจจะเจอไม่เยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับมีข่าวมากขึ้นนะเล่นกีฬาอยู่แล้วก็วูบไปหัวใจหยุดเต้นอันนี้ก็ช่วยได้ด้วย2มือเราก่อนเลยการ CPR CPR เลยหลักการง่ายๆก็คือกดตรงบริเวณหน้าอกตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ให้มีความลึกพอสมควรประมาณ 5-6 เซนแล้วก็แรงและลึกถูกต้องก็ละความเร็วด้วยประมาณ1นาทีเนี่ยได้100ถึง120ครั้งซึ่งจริงๆเรื่องการ CPR อย่างถูกต้องต้องเรียนรู้ใช่ไหมคะใช่คือเราสามารถจะเรียนจากวิดีโอได้ว่าเทคนิควิธีการ1 2 3 4 5แต่เวลาทำจริงเราก็ไม่สามารถจะไปหาอะไรมาทำได้เช่นหมอนมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้คือหายากที่จะแทนหุ่นนะคะขอยืมคนในครอบครัวมาเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปกดหัวใจเขาก็ไม่ได้เขาปกติใช่ใช่ใช่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องยากนิดนึงเพราะเรื่องของหุ่นเราเคยพยายามทำอะไรที่เหมือน DIY เอามาแทนหุ่นเนี้ยให้คนที่บ้านทำมันก็ไม่เหมือนสักเท่าไหร่ก็คือโอเคไปทำท่าให้ถูกต้องแขนตึงวางตำแหน่งถูกต้องกดยังไงถูกต้องเสร็จก็ต้องมาฝึกกับหุ่นจริงคือหุ่นสมัยนี้เขาก็สร้างมาเพื่อทดแทนคนแล้วก็บางทีก็มีการประเมินซึ่งนวัตกรรมตรงนี้ในการประเมินเนี่ยเราก็จะมาแสดงในปีนี้ของ World First Day ด้วยในการประเมินว่าถ้าเรากดหุ่นแล้วมันจะว่า effective ว่ามันได้ความลึกความเร็วได้ไหมมันก็จะบอกเราได้อันนี้คือการประเมินแบบใช้เทคโนโลยีค่ะค่ะพออาจารย์พูดถึง CPR ทำให้เรียนนึกถึงเครื่องมืออันหนึ่งที่เขาเรียกเครื่อง AED ใช่ไหมคะเครื่องมืออันนั้นมันก็เป็นเครื่องมือที่เราได้พบเห็นมากยิ่งขึ้นเครื่องมือนี้ต้องเรียนรู้ในการใช้ไหมคะอาจารย์คือตอนนี้ถ้าสอน CPR ต้องสอน AED ควบคู่กันไปในหลักสูตรทุกหลักสูตรที่มี CPR ต้องบวก AED เข้าไปด้วยเพราะว่ามันเป็นของคู่กันนะคะในการปั๊มหัวใจเนี่ยถ้าปั๊มแล้วคือคนปั๊มก็เหนื่อยถูกไหมคะแล้วก็ต้องใช้พลังเยอะแล้วก็ถ้ามีคนช่วยถ้ามี AED มาช่วยแปลว่าการปั๊มนั้นถ้าปั๊มแล้วมันหัวใจกลับมาเต้นมันก็โอเคก็ได้อยู่แต่ถ้ามันยังไม่มาปั๊มไปหลายรอบแล้วยังไม่มาก็ AED มาช่วย AED ก็คือเป็นออโตเมตของมันเป็นอะไรนะเหมือนไปวัดขึ้นหัวใจแบบง่ายๆของคนไข้ว่าตอนนี้ขึ้นหัวใจของเขาเป็นยังไงแล้วจะมีคำสั่งมาจากเครื่องเลยถ้าขึ้นหัวใจแบบนี้ขอให้ช็อคไฟฟ้าขอให้ช็อคโดยการกดที่เครื่องเลยเขาบอกให้ช็อคก็ให้ช็อคก็คือต้องเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยก่อนแล้วก็ช็อคเลยแล้วมันจะไปกระตุกหัวใจให้เต้นอันนี้ช่วยได้เมื่อก่อนจะมีในโรงพยาบาล คือมันเป็นเขาเรียกว่าเครื่องดีฟิบริเลเตอร์มันมีแต่ในโรงพยาบาลแล้วเป็นเครื่องใหญ่ที่จะต้องมีมันการใช้งานมันคอมพลิเคทนิดหนึ่งที่ต้องเป็นแพทย์กับพยาบาลใช้แต่ไอ้เครื่องนี้มันเป็นออโตเมติกเป็นออโตเมตเนี่ยมันสามารถจะใช้ได้เลยแล้วมันมีคำสั่งอยู่ในนั้นเรียบร้อยมีคำแนะนำคำสั่งอะไรให้ทำยังไงติดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมาหมดเลยค่ะค่ะซึ่งเราจะเห็นได้มากขึ้นตามสถานีรถไฟฟ้าตามตึกต่างๆก็จะเห็นมากขึ้นแต่ปัญหาคือเห็นแล้วใช้ไม่เป็นอันนี้สำคัญมากว่าการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราใช้เป็นใช้เครื่องเป็นและอย่างถูกต้องช่วยชีวิตคนได้จริงๆแล้วในเครื่องมันก็มีคู่มือการใช้ที่ง่ายๆนะคือจริงๆเครื่องนี้ใช้ไม่ยากขอให้ติดตรงตำแหน่งมันเขาจะบอกว่าแผ่นนี้ติดที่ตรงไหนตรงไหนตรงไหน3จุดเองแล้วก็ต่อกับเครื่องแล้วพอเครื่องหัวใจมันเข้าไปแล้วเขาก็จะคำสั่งเลยว่าให้ทำอะไรต่อไปซึ่งมันไม่ยากเลยแล้วมันไม่อันตรายด้วยเพราะนั้นก็คือถ้าเราใช้เป็นใช้ถูกต้องนะคะถ้าได้เรียนรู้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีโอกาสได้ช่วยเพราะว่าถ้าหากว่ามีคนป่วยอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราต้องไปนั่งอ่านเนี่ยอันนี้ก็คงจะไม่ทันการนะคะถ้าผ่านการเรียนรู้มามันก็ไวไงคะถ้าเราลืมไปนิดหน่อยเอามาก่อนมาดีคอร์นิดนึงก็ได้เลยค่ะเรื่องสำลักไปแล้วที่ต้องรู้นะคะหัวใจหยุดเต้นแล้วอันอื่นๆที่ควรจะรู้เบื้องต้นมีไหมคะเลือดออกถ้าเกิดอุบัติเหตุที่เลือดคือถ้าเป็นไอ้นิดๆหน่อยๆถลอกมีดบาดอะไรเงี้ยไม่เป็นไรก็คือทำแผลเป็นอันนี้การทำแผลก็เป็นปฐมพยาบาลวิธีหนึ่งแต่ถ้าเลือดออกเยอะเช่นไปอะไรอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วเกิดอะไรหัก
ขึ้นมากระดูกหักกระดูกทิ่มออกมาข้างนอกเลือดหรือว่าโดนแทงมีเลือดออกข้างในเพราะฉะนั้นต้องมีวิธีสังเกตว่าเลือดออกข้างในหรือเลือดออกข้างนอกทีนี้ปัญหาคือพอเลือดออกแล้วมันเกิดภาวะช็อกตามมาโดยเฉพาะถ้าเลือดมองไม่เห็นแต่ถ้าเลือดมองเห็นจะไม่ยากนักถ้าสมมติว่าที่แขนเลือดออกมากๆไปโดนเส้นเลือดทำยังไงให้มันหยุดห้ามเลือดห้ามเลือดเลยห้ามเลือดกดแน่นๆหาอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวเช่นผ้าพันคอหรือผ้าสะอาดอะไรเนี่ยกดให้นานพอที่จะให้หยุดเลือดแล้วขณะเดียวกันต้องขอคือการปฐมพยาบาลทุกอย่างต้องขอความช่วยเหลือก่อนเลยถ้าเราทำอยู่คนเดียวเราก็แย่อยู่ตรงนั้นคนเดียวทำแล้วอุ้ยตายไม่ดีขึ้นเราจะทำไงเราก็จะขาดสติแล้วโอ้ช่วยไม่ได้แต่คือการไปประเมินปั๊บเราต้องขอความช่วยเหลือใครอยู่แถวนั้นบ้างใครโทร1669ให้หน่อย อะไรเงี้ยใครมีเครื่อง AED แถวนั้นอะไรเงี้ยคือตรงประเมินเนี่ยขอความช่วยเหลือมาก่อนแล้วเราทำค่อยทำค่อยลงมือทำไม่ใช่ว่าเข้าไปปั๊บอุ๊ยทำโอ้ไม่ขึ้นสักทีเราก็จะตระหนกละอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวเราจะตระหนกทีนี้เลือดออกเนี่ยที่บอกว่าถ้าเลือดออกข้างนอกเราจะเห็นปริมาณเลือดเราหยุดให้มันได้แล้วเขาจะสอนเทคนิควิธีพันผ้าเพื่อหยุดเลือดนะคะอันนั้นก็ใช้ผ้าที่มีอยู่ผ้าสามเหลี่ยมผ้าอะไรก็ได้ทีนี้อีกอันหนึ่งถ้าเลือดออกภายในอันนี้น่ากลัวเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมคะมองไม่เห็นแต่เราเดาได้เช่นเขาถูกแทงหรือว่าถูกยิงหรืออะไรก็ตามที่เขาเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงเอ๊ะบาดแผลก็ไม่ชัดเจนว่าตรงไหนหรือว่าถ้าถูกแทงก็จะเห็นแต่ถ้าอาการเขาเปลี่ยนแปลงเช่นเริ่มซึมลงต้องจับพาสเขาแล้วจับชีพจรว่าชีพจรอ่อนลงไหมอย่างเงี้ยแล้วพอถ้าสูญเสียเลือดแล้วจะตามมาด้วยช็อกช็อกเขาเรียกไฮโปโวลูมิกช็อกช็อกจากการขาดวอลลุ่มของน้ำเลือดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเสียชีวิตได้เสียชีวิตได้เหมือนกันถ้าปฐมพยาบาลไม่ทันท่วงทีอันนี้ต้องไปโรงพยาบาลเร็วที่สุดนะคะนอกจากการเสียเลือดแล้วเนี่ยอ้าวอันนึงอวัยวะหักค่ะอาจารย์อ๋อค่ะอันนี้ต้องดูวิธีการไหมคะอันนี้ก็วิธีเข้าเฝือกง่ายๆที่แขนที่ขาจะมีบอกวิธีหมดจันทร์พันผ้าอะไรต่างๆทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าการที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยการเข้าไปช่วยเหลือบางทีเราต้องที่บอกว่าการประเมินความปลอดภัยเนี่ยมันสำคัญมากประเมินให้ถูกต้องก่อนว่าเอ๊ะอุบัติเหตุตรงเนี้ยเขาบาดเจ็บที่ตรงไหนถ้าเกิดคนไข้พูดได้เนี่ยเขาจะบอกได้ว่าเขาเอาหัวลงเอาหลังลงเอาแขนลงหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นการโดนรถชนหรือล้มคว่ำหรืออะไรก็ตามตกต้นไม้หรือถ้าเขาบอกได้เราจะได้ระมัดระวังเป็นส่วนๆให้ถูกต้องเพราะว่าการที่เขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเราจัดท่าเขาท่านอนที่ถูกต้องเนี่ยมันจะช่วยไม่ให้กระดูกแทนที่จะไม่ทิ่มก็ทิ่มเข้าไปลึกๆหรืออะไรเงี้ยค่ะที่สำคัญที่สุดคือกระดูกสันหลังคือถ้ามีบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังเราวิ่งเข้าไปโอ้ช่วยประคองหัวเขาขึ้นมาปั๊บเรียบร้อยเลยค่ะจากไม่พิการก็พิการสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราจะประเมินก่อนได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือหลักการปฐมพยาบาลต้องประเมินก่อนปัญหาอย่างนึงค่ะอาจารย์คือพอฟังอาจารย์แล้วจะรู้สึกว่าบางคนนะคะพอเห็นอุบัติเหตุตรงหน้าอยากช่วยแต่ว่าวิถ้าเราเข้าไปช่วยอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพิการมากกว่าเดิมไหมหรือเขาจะเจ็บมากกว่าเดิมไหมถ้างั้นเราอยู่ของเราอย่างนี้ดีกว่าเราไม่กล้าเข้าไปช่วยปัญหามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์เราจะพิจารณาในการประเมินเรื่องคนโอเคในคนที่จะไม่เคยเรียนรู้มาก็คงไม่น่าเข้าไปช่วยเท่าไหร่ถ้าเป็นหนักนะคะถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าไม่ได้เรียนรู้มาก่อนเนี่ยคงไม่น่าจะเข้าไปช่วยจะทำให้มันแย่ลงถ้าเราเรียนรู้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้หลักการของมัน1สติเรามีถ้าสติเรามีเรียบร้อยเนี่ยเราก็ประเมินสถานการณ์ก่อนเข้าไปตรงนั้นนะที่เกิดเหตุของคนไข้คนนั้นนะเราเข้าไปแล้วอันตรายมั้ยเช่นถูกไฟช็อตเนี่ยไฟช็อตตอนฝนตกน้ำท่วมที่เคยเกิดปัญหาเข้าไปแล้วโดนช็อตอีกคนนึงโดนช็อตอีกคนนึงเราต้องประเมินนะว่าตรงนั้นอันตรายมั้ยถ้าอันตรายเราต้องไม่เข้าไปต้องขอความช่วยเหลืออย่างเดียวไฟไหม้อย่างเงี้ยเราจะวิ่งเข้าไปมั้ยเราต้องประเมินแล้วถูกมั้ยคะว่าเราจะช่วยทันไหมเรามีศักยภาพที่จะช่วยได้ไหมทุกอย่างต้องประเมินรถชนกันโอ้โหตอนนี้น้ำมันไหลมาท่วมรถเลยมันจะระเบิดไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นไปประเมินอันแรกที่ต้องปลอดภัยถึงจะเข้าไปไม่ใช่เข้าไปช่วยคนจมน้ำโอ้โหแล้วเราเองก็อาจจะเอาตัวไม่รอดใช่ไปอีกคนนึงด้วยแล้วเป็นข่าวบ่อยๆใช่ไหมคนช่วยก็หายกันไปคือถ้าเราไม่แข็งแรงพอหรือไม่มีอุปกรณ์เพียงพอเราต้องหาคนช่วยหาอุปกรณ์ช่วยอย่าลงไปเปล่าๆอย่างนั้นคือคำว่าช่วยอย่างปลอดภัยเนี่ยต้องพูดถึงคนที่
กำลังประสบเหตุอยู่และตัวผู้ช่วยด้วยตัวเขาใช่ที่ต้องปลอดภัยด้วยอันที่สองก็คือความมีสติถ้ามีสติไม่วิ่งพรวดพลาดเข้าไปเนี่ยคือสติถ้าเป็นคนที่เรารู้จักหรือคนในครอบครัวเราจะตกใจมากกว่าอันนั้นนะโอ้ยจะรีบเข้าไปประคองเครื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ผลเสียต้องตั้งสติว่าสเต็ปที่เราเรียนมาเนี่ยพอประเมินเสร็จเราจะต้องทำอะไรบ้างนะไปพอถ้าเกิดปลอดภัยแล้วเราเข้าไปเขาหมดสติต้องไปหมดสติจริงหรือเปล่าไปเรียกขอความช่วยเหลือทันทีหันไปเลยตะโกนแล้วก็ค่อยทำสเต็ปต่อไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์คะวันนี้เราก็คงคุยได้เท่าที่เวลาเอื้ออำนวยนะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์อธิบายมาเบื้องต้นการเรียนผ่านทางออนไลน์หรือแม้แต่การไปเรียนเพิ่มเติมแบบออนไซต์เนี่ยประชาชนทั่วไปสามารถจะไปสอบถามติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างคะคือตอนนี้เรามีเว็บไซต์ของศูนย์ฝึกอบรมนะกำลังรีไวซ์อยู่นะคะอาจจะมันยังไม่เรียบร้อยหน่อยแต่เร็วๆนี้ภายในเดือนกันยานี้ เรามีเว็บไซต์ที่ประชาสัมพันธ์อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองเรามี learning platform learning.redcord.or.th นะคะมันเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าไปแล้วก็สามารถจะดูว่ามีหลักสูตรอะไรต่างๆเปิดเมื่อไหร่แล้วก็เข้าไปสมัครได้เขาจะมีเกณฑ์คุณสมบัติผู้เรียนอันนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายใครอันนี้ประชาชนทั่วไปอันนี้สำหรับผู้สูงอายุนี้เพราะมันมีหลายหลักสูตรอันก็แล้วก็เรียนแบบไหนแบบออนไลน์อย่างเดียวออนไซต์ถ้ามีการเรียนสมัครเข้ามาปั๊บก็จะมีอาจารย์ติดต่ พอสมัครเข้ามาก็จะมีการ orientation คือปฐมนิเทศก่อนว่าเรียนหลักสูตรนี้ทำไงแล้วจะมาเรียนออนไซต์เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็น learning platformนอกจากนั้นก็ยังมีสื่อการเรียนรู้ที่เราสามารถจะเรียนรู้เองผ่าน YouTube Facebook ของศูนย์ฝึกอบรมนะคะทีไปศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลสภากาชาดไทยเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันของ IFRC ของต่างประเทศนะเขาเรียก First Aid App อันนั้นของ First Aid Application IFRC มันจะขึ้นมาให้กรอกข้อมูลเข้าไปเรียนรู้ได้อันนี้ของต่างประเทศค่ะหลายช่องทางมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือคนไทยทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลใช่ค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรพุทธรังสีนะคะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วของเคลียร์คัดชัดเจนค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้ายันพร้อมกับอาจารย์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมี